ในมิติของภัยมี2 ส่วนส่วนหนึ่งคือการเตรียมพร้อมรับมือกับอีกส่วนหนึ่งการอพยพถามว่าการให้ข้อมูลแบบนี้พอสำหรับการอพยพไหมไม่พอครับเราจะต้องจำเพาะเจาะจงไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็เห็นด้วยกับพี่นุลิงอันนึงก็คือถึงแม้ในภาวะสงบเขาควรรู้ว่าเขามีตัวละครอะไรเป็นเพื่อนอยู่ในบ้านจริงๆสูตรมันไม่ยากเลยนะครับอย่างสมมติในกรณีของดินโคลนไหลหลากเนี่ยไป สแกนเลยนะครับทั้งประเทศว่าหมู่บ้านไหนเสี่ยงหมู่บ้านไหนอ่อนไหวบอกเขาว่าให้ดูเขาลูกนั้นไว้ให้ดูว่าเขาลูกนั้นมีฝนตกไหมมีเมฆดำไหมอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองดูร่องน้ำที่ตัวเองมีเอี่ยวร่องน้ำมีสีชาเย็นไหมถ้ามีสีชาเย็นก็ต้องจิกเท้าเตรียมอพยพแล้วแค่นี้อันนี้พูดถึงในภาวะสงบนะครับเขาต้องทำให้ได้ใช่แล้วอีกอันนึงที่มันเหมือนเป็นหนังม้วนเดิมเลยครับแล้วก็สึนามิก็กำลังเป็นหนังม้วนเดิมจริงๆมันเป็นธรรมชาติที่มันสอดคล้องกันมากเลยนะครับภัยใหญ่ๆนานๆจะมาทีใช่แล้วเพราะความนานๆจะมาทีอ่ะใช่คนกาดตกใช่พวกเรากาดตกเพราะฉะนั้นคืออีกอันนึงที่ผมอยากจะเชิญชวนก็คือควรมีการเรียกเข้ามาในแต่ละปีควรมีการซ้อมควรมีการซ้อมต่อให้ซ้อมไม่เหมือนเดิมอย่างน้อยๆเขาก็ยังกลับมาตระหนักในเหมือนเดิมว่าเอ้ยมีแบบนี้อยู่นะใช่ครับผมแสดงว่าก็คือว่ามันต้องมีการเตรียมการพร้อมแม้แต่น้ำท่วมดินโคลนถล่มจริงๆก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเตรียมซ้อมเหมือนกันถูกไหมอาจารย์โอ้ยผมจะบอกให้นะประมวลดูดีๆนอกจากสึนามิที่ทำให้ผู้คนเสียชีวิตเยอะทั้งหมดแผ่นดินไหวเราไม่เคยเสียชีวิตนะแผ่นดินน้ำท่วมเราเสียหายของเต็มไปหมดเลยนะใช่นี่แหละคือพระเอกของเรื่องภัยพิบัติที่บ้านเราอ่ะได้รับผลกระทบแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากภัยนี้เลยดินโคลนไหลหลากถึงเวลาแล้วที่เราควรจะรู้จักเพราะไม่ใช่น้ำท่วมคนละเรื่องกับน้ำท่วมคนละเรื่องกันนะครับดินโคลนไหลหลากแล้วก็พื้นที่ภัยพิบัติไม่เหมือนกันศักยภาพเขาเรียกอะไรรัศมีการทำลายล้างเขาก็ไม่เหมือนกันเช็คดูดีๆนะครับภัยนี้เป็นภัยเดียวที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดใช่แล้วก็ผลงานฝ่ายอีกนิดนึงครับโปรดเฝ้าระวังภัยในตอนกลางคืนครับผมสุดจะเป็นห่วงเลยหน้าตาแบบนี้มากลางคืนอ่ะโอ้ยใช่ครับคือประเด็นหนึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าอย่างที่พี่หนูลิงบอกอย่างเช่นบางทีผมจะใช้คำผิดเช่นเชียงรายแต่พี่หนูลิงก็จะบอกเลยว่าคุณอย่าใช้คำว่าเชียงรายทั้งหมดมันต้องใช้คำว่าแม่สายถูกไหมครับเพราะแต่ละพื้นที่เกิดภัยพิบัติสภาพต่างๆมันแตกต่างกันถูกไหมครับพี่หนูลิงผมพูดถูกไหมนะฮะและขณะเดียวกันอาจารย์พูดเรื่องหนึ่งคนไม่ค่อยพูดถึงคนจะนึกแต่น้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำป่าน้ำป่าลืมดินโคลนถล่มพี่หนูลิงดินโคลนถล่มมันเหมือนอย่างที่อาจารย์สันติบอกมาจริงๆมันก็เป็นภัยที่ร้ายแรงไม่แพ้กันใช่เพราะมันรุนแรงมากนะผมกลับไปที่ตัวกลไกของชาวบ้านที่เขาจัดการได้ดีมากๆนะครับอาจารย์ครับแล้วก็ที่ตำบลแม่ปูนนะอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครับครับตอนปี49เนี่ยเกิดโคลนถล่มทั้งใหญ่ใช่ไหมครับฉะนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากด้วยนะครับใช่ครับทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยชุมชนเนี่ยได้สร้างเครือข่ายวิทยุสื่อสารครับครับหมู่บ้านที่อยู่ต้นน้ำเนี่ยเขาจะรายงานเลยครับว่าเวลามีน้ำป่าไหลหลากหรือปนีเขาจะช่วยเฝ้าระวังให้เพราะว่าปริมาณน้ำฝนตอนนั้นเนี่ยมันยังผมไม่ได้ใจว่าตอนนี้มีหรือยังแต่ว่าตอนนั้นผมเข้าใจว่ายังไม่มีไอตัววัดปริมาณน้ำฝนดังนั้นเนี่ยเขาสร้างระบบวิทยุสื่อสารโดยการสื่อสารตั้งแต่หมู่บ้านที่อยู่ต้นน้ำนะครับแล้วก็ใช้เครือข่ายวิทยุส่งมาและเมื่อเกิดว่ามีน้ำหลากปุ๊บเนี่ยเขาจะมีหอเตือนภัยเลยครับมีหอเตือนภัยครับแล้วก็ประกาศเลยครับดังนั้นเนี่ยไอ้อะไรทำนองนี้ที่อาจจะถูกคิดค้นโดยชาวบ้านว่าวิธีการที่ถูกต้องจะเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจมากๆครับเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านเองเนี่ยนะก็รับมือได้ทันถูกไหมเพราะว่าอย่าใช้เพียงแค่คนบอกทุกวันนี้พี่หนูลิงเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเรามีโซเชียลเรามี Facebook TikTok ต่างๆเฮ้ยข้อมูลน่าจะเพียงพอเข้าถึงแล้วมีระบบของรัฐแล้วแสดงว่ามันต้องมีลงไปถึงระดับชุมชนด้วยถูกไหมครับพี่หนูลิงต้องใช้ทุกช่องทางนะครับในประเทศญี่ปุ่นที่เขามีภัยเยอะๆเนี่ยที่บ้านแต่ละหลังเนี่ยเขามีวิทยุทรานซิสเตอร์นะครับเป็นวิทยุสำหรับเตือนภัยเลยฮะอยู่ที่บ้านเลยครับและในต่างประเทศเนี่ยมันสามารถอย่าง SMS ที่อย่างเช่นในบางเรื่องนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องคนหายเนี่ยเรื่องเด็กหายเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลามันเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ว่าเครื่องคุณจะยังไงก็แล้วแต่มันจะ alert เลยฮะมันจะร้องในพื้นที่นั้นเลยฮะแล้วมันจะไม่หยุดร้องนะครับถ้าคุณไม่กดครับคือหมายว่าตัวเทคนิคมันก็เอื้อนะครับหรือแม้การใช้
วิทยุสื่อสารนี่ไม่ธรรมดานะครับมันเป็นระบบสแปร์พื้นฐานสำหรับงานภัยพิบัติเลยนะครับอย่างเช่นกรณีเฮติที่มีแผ่นดินไหวเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยครับวิทยุที่ส่งออกมาได้เนี่ยคือระบบสื่อสารทั้งประเทศล่มนะครับเขาสามารถใช้ระบบวิทยุที่การส่งวิทยุข้ามทวีปนะครับส่งออกมาจากเฮติฮะครับสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติครับในทุกโซลูชันครับครับผมเพราะว่าพอพี่หนูหลิงพูดถึงญี่ปุ่นเองเนี่ยนะฮะเมืองไทยเราเป็นไปได้ไหมเอาระบบเตือนภัยแบบญี่ปุ่นมาใช้หรือต่างประเทศมาใช้อย่างเงี้ยฮะพี่หนูหลิงครับมีความเป็นไปได้ไหมเราไม่มีวิทยุสาธิตแต่ระบบเตือนภัยอื่นๆเพราะเวลาเกิดเหตุแบบนี้เวลาเกิดเหตุภัยพิบัติหลายคนบอกว่าดูญี่ปุ่นสิเห็นไหมพอเกิดแผ่นดินไหว SMS ขนาดฉันไปเที่ยวฉันยังได้เลยไปประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศไทยหลายคนบอกเลยบางทีอยู่ในพื้นที่นอนไปนอนรีสอร์ทที่แม่สายสุดท้ายเช้ามาเอาตายวิ่งหนีกันโอลหม่านอย่างเงี้ยเออถูกมั้ยฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะจะต้องมีระบบทุกระบบเอางี้ก่อนระบบที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะอย่างเช่นวิทยุสื่อสารที่ผมเรียกว่า HF เนี่ยนะครับจะต้องมีเพราะมันจะต้องส่งแบบส่งข้ามประเทศได้ข้ามทวีปเลยอย่าว่าแต่ข้ามประเทศครับคุณลองคิดดูว่ามันเกิด worst case scenario ขึ้นมาเนี่ยระบบสื่อสารยังไงคุณต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับออกมาแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยระบบสื่อสารที่ประชาชนใช้กันทั่วไประบบโทรศัพท์สื่อสารอะไรเงี้ยโทรศัพท์วิทยุโทรศัพท์ประเทศโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยผมคิดว่ามันพอใช้ได้โดยเฉพาะเรื่องเทคนะครับผมคิดว่าเทคเนี่ยมันกินแบนด์วิดต่ำมากมันมีเทคโนโลยีผมบอกว่าเป็นเซลล์บอร์ดแคสแบบผมคิดว่ากว่ามันจะล่มได้เนี่ยก็ลำบากคือมันไม่ง่ายที่จะล่มทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดล่มขึ้นมาก็มีระบบสแปร์อื่นระบบวิทยุสื่อสารเนี่ยก็ใช้กันเยอะแยะนะครับเราอาจจะยอมให้มีการทำสถานที่อันนี้เป็นเรื่องกสทช.ควรจะลงมาสนับสนุนนะครับตั้งเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงควรจะมีสถานีวิทยุที่มีกำลังส่งแล้วมีเสาสูงครับเพื่อจะให้ส่งสื่อสารกันถึงกันได้กว้างในกรณีที่หากเกิดภัยพิบัติครับแล้วก็เซลล์สายลบครับ